เรามาดูต่อกันเลยค่ะที่ข้อที่24ใช่ไหมถึงข้อที่24แล้วปะโอเคอันนี้นิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นคำสั่งของข้อที่24ถึงข้อที่27ก็คือ meaning in context แปลว่าอะไรเอ่ยคำว่า meaning in context คะแปลว่าอะไรคะ mean แปลว่าอะไรคำว่า mean เป็น verb แปลว่าหมายถึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่า meaning เป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าความหมายค่ะ in context ค่ะ context แปลว่าอะไรเอ่ย context แปลว่าบริบทค่ะmeaning in context ก็คือความหมายในบริบทก็คือดูว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้ประโยคประโยคมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบงค์แล้วก็ประโยคแล้วก็จะหาว่าแบงค์ตรงเนี้ยควรเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ meaning in context ก็คือเหมือนกับว่าถามหาความหมายในบริบทว่าในบริบทตรงนี้ในคำช่องเนี้ยควรจะเติมอะไรถึงจะทำให้มันดู make sense เราก็ดูมีความหมายดีที่สุดนั่นเองทันไหมคะโอเคเรามาอ่านคำสั่งกันค่ะเขาบอกว่า choose the best alternative to make the sentence meaningfulแปลว่าอะไรคะ alternative แปลว่าอะไรหรือ alternative แปลว่า choice ค่ะก็คือเลือกตัวเลือกนั่นเอง alternative เท่ากับ choice แปลว่าตัวเลือกก็คือเขาบอกว่าให้เลือกตัวเลือกที่เป็นค่ะดีที่สุดเพื่อที่จะมาใส่ลงในประโยคให้มัน meaningful แปลว่าอะไรคะมีความหมายค่ะ full บอกให้รู้ว่าเป็น adjective ความแปลว่าเต็มไปด้วยmeaning แปลว่าอะไรคะเพิ่งพูดไปยก meaning แปลว่าความหมายค่ะเพราะฉะนั้น meaningful ก็คือที่เต็มไปด้วยความหมายคือให้มีความหมายนั่นเองค่ะทันไหมคะอันนี้เราดูคำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะคะจากตัวคำสั่งจริงๆนะเรื่องของคำศัพท์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีในทุกส่วนของตัวข้อสอบลองหยิบจุดไหนก็ขึ้นมาจุดนั้นก็มีคำศัพท์ให้ท่องให้สอนค่ะเอาจริงขึ้นอยู่กับว่าน้องมองมันเห็นหรือเปล่าน้องเลือกขึ้นมาอ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองสู้ๆนะคะเป็นไงบ้างเอ่ยอ่านหนังสือกันไหมบ้างยังอ่านถึงไหนแล้วคะเริ่มสอบเป็นไปหรือยังคะแกแพทเริ่มยังมีน้องที่ไหนเริ่มแล้วมีปะสู้ๆนะคะตั้งใจสอบนะพี่ก็ไม่รู้รุ่นพวกน้องมันจะเปลี่ยนอีกเปล่าใช่ไหมพี่รู้สึกว่าแกแพทมันดูแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาปีพี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพี่แบบตกลงเจ้าเงินแน่ขอสรุปรอบเดียวเลยได้ไหมอะไรเงี้ยคิดเหมือนพี่ปะพี่แบบพระเจ้าโอเคค่ะเล่ากันเสร็จแล้วเนาะ meaning in context นะคะความหมายในบริบทค่ะคำว่า mean ค่ะเป็น verb แปลว่าหมายถึงเพราะฉะนั้น meaning เลยเป็นคำนามแปลว่าความหมายค่ะคำว่า context แปลว่าอะไรคะ context แปลว่าบริบทค่ะ alternative แปลว่า choice ค่ะก็คือตัวเลือกนั่นเองแล้วก็คำว่า meaningful ค่ะแปลว่าที่มีความหมายค่ะ full เป็น adjective แปลว่าเต็มไปด้วยค่ะ meaning แปลว่าความหมาย meaningful เลยแปลว่าอะไรคะที่เต็มไปด้วยความหมายที่มีความหมายนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยพี่พูดเร็วไปไหมคะพี่จะพูดได้ช้าลงโอเคนะคะตรงนี้เป็นแค่คำสั่งธรรมดาไม่มีปัญหาเนอะพี่ขออนุญาตผ่านเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะข้อแรกใน meaning in context ค่ะข้อแรกก็จะเป็นข้อที่24ค่ะน้องคะระหว่างที่พี่อ่านโจทย์พี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะแล้วก็ระหว่างตรงนี้น้องเช็คชอยส์ให้เรียบร้อยนะคะกาข้อ1 2 3หรือ4นะเดี๋ยวพอพี่อ่านโจทย์เสร็จนะคะพี่จะมาถามนะคะว่าน้องคนไหนเลือกข้ออะไรบ้างอย่างการมั่วๆนะคะน้องจำที่พี่บอกไว้ใช่ป่ะพี่พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วพี่ก็จะพูดอีกในข้อนี้นะคะพี่รู้สึกว่าแบบพี่ควรจะพูดเพื่อให้น้องแบบกระตุ้นน้องให้น้องอยากทำจริงๆนะระหว่างที่พี่อ่านน้องอยากฟังพี่ทุกคำนะคะน้องพยายามอ่านเองแล้วทำเองเอางี้ดีกว่าพี่จะเว้นเวลาให้น้องซักน้องอยากได้กี่วินาทีคะในการทำโจทย์ข้อเนี้ยทำด้วยตนเองค่ะไม่มีพี่อ่านให้ฟังไม่มีพี่แปลความหมายน้องลองดูซิว่าน้องจะเลือกถูกไหมน้องคะน้องต้องทำเองจริงนะฝึกเอาไว้นะคะในข้อสอบไม่มีพี่เข้าไปนั่งแปลในข้อสอบไม่มีใครเข้าไปนั่งแปลไม่มีทองจริงๆให้น้องกดไม่มีมือถือให้น้องเปิดดูดิจริงจังนะน้องน้องต้องแบบทำเองนะคะลองทำดูค่ะลองทำดูพี่ให้เวลาแป๊บนึงอะสัก20 วิพอปะน้องแบบพี่คะ20 วิยังอ่านโจทย์ไม่เสร็จพี่ให้สัก30 วิก็ได้ค่ะทำเองค่ะน้องค่ะต้องลองค่ะของอย่างนี้ถ้าไม่ลองไม่รู้น้องบางคนแบบพี่แค่เห็นโจทย์หนูก็แบบไม่อยากทำแล้วอ่ะอ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะต้องพยายามนะคะเทคนิคในการทำโจทย์อย่างนี้นะน้องน้องอย่าทำแบบนี้นะอ่านตุ้ง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 ถึงนี่เฮ้ยแบงค์ใส่เติมทีละคำ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 อย่าทำอย่างนี้นะน้องปันบึ้มแน่นอนนะคะถ้าลองทำอย่างเงี้ยถ้าน้องทำอย่างนี้น้องจะเสียเวลามากกว่าน้องจะยัดเข้าไปเติมทีละคำแล้วแปลทีละประโยคแล้วได้ข่าวมันมี2 ช่อง
น้องต้องใส่เติมทั้งหมด8ครั้งแล้วแปร8รอบโอ้หาไม่ออกค่ะน้องคะข้อเดียวน้องจะสามารถทำใช้เวลาในการทำ10นาทีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจค่ะอย่าทำอย่างนั้นนะอย่ายัดเติมทีละตัวแล้วค่อยแปรทีละคำอย่าทำอย่างนั้นนะคะให้น้องครั้งแรกนะถ้าน้องเจอโจทย์อย่างนี้นะคะอ่านทั้งหมดเลยค่ะอ่านทั้งหมดเลยแล้วช่องที่แบ่งก็แบ่งไปนะอ่านไปเลยไม่ต้องเอาคำไปเติมอ่านจนจบน้องจะรู้เนื้อความเข้าว่ามันพูดถึงอะไรถูกปะแล้วน้องก็จะสามารถพอจะได้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นคำนี้และตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นคำนี้แล้วมันจะทำให้ประโยคทั้งหมดอ่ะดูเรา make sense น้องก็ค่อยน้องพอน้องรู้แล้วว่าคำควรมีความหมายประมาณนี้น้องค่อยมาหาว่าคำข้อไหนบ้างที่มีความหมายประมาณนั้นแล้วตอบเข้าใจที่พี่พูดปะอีกรอบนึงค่ะน้องคนบอกพี่พูดเร็วเกินไปยังคงฟังพี่พูดไม่ทันนะคะตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อนี้ไม่เคยฟังทันสักข้ออะไรอย่างนี้น้องคะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบค่ะในการทำโจทย์อย่างนี้นะคะในการทำโจทย์ประมาณแบบ meaning in context มันจะโดยมากแล้วมันจะเว้นช่องให้น้องเติมประมาณ2ช่องอยู่แล้วค่ะมันไม่ค่อยพี่ไม่ค่อยเห็นนะให้เติมช่องเดียวอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นเติม3ช่องมีเล็กน้อยจริงๆค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ2ช่องมากกว่าวิธีการในการทำนะคะสิ่งที่ต้องห้ามเด็ดขาดคือน้องห้ามทำอย่างนี้นะอ่านโจทย์มาถึงนี่แล้วจบเลยค่ะเห็นว่ามีช่องยัดเข้าไปเติมทีละคำห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดนะคะน้องคะอันนี้เป็นแบบต้องห้ามโคตรต้องห้ามเลยนะคะน้องคะอันนี้ต้องห้ามรุนแรงนะคะเพราะถ้าน้องค่อยๆยัดไปเติมทีละคำปุ๊บน้องทำทั้งหมดกี่ตัวน้องดูดิ4ช้อย8ตัวค่ะน้องทำทั้งหมด8ครั้งจะใช้เวลานานมากวิธีการทำ meaning in context นะคะก็คือให้น้องอ่านโจทย์ค่ะให้จบจนถึงนี้เลยไม่ต้องสนใจตรงที่มันแบงค์ค่ะตรงที่มันแบงค์ก็แบงค์ไปเนี่ยตรงที่เป็นช่องว่างก็แบงค์ไปค่ะไม่ต้องสนใจอ่านจบให้จบค่ะพออ่านโจทย์จบหมดปุ๊บน้องจะสามารถจำได้ว่าทั้งหมดอ่ะมันเขาต้องการจะแบบเหมือนกับพูดถึงอะไรค่ะพอน้องรู้ว่าเขาต้องการพูดถึงอะไรปุ๊บน้องจะสามารถจำได้ว่าคำตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมันควรเติมคำไหนลงไปน้องก็จะรู้ความหมายแล้วพอน้องรู้ความหมายน้องก็จะความหมายไปเทียบกับคำในช้อยส์ค่ะว่าช้อยส์ข้อไหนมีความหมายตรงกับความหมายตรงนี้แล้วค่อยเขียนทันปะวิธีนี้ดีกว่านะคะมันจะประหยัดเวลาพอน้องจะดูรอบเดียวแล้วก็จบไปเลยเสร็จยังเอ่ยพูดนานมากนี่คือน้องเขียนเสร็จยังคะพี่แอบคาดหวังว่าน้องจะพูดว่าน้องเขียนเสร็จแล้วค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยตอบข้อไหนกันบ้างใครตอบข้อหนึ่งนี้ไหมคะใครตอบข้อสองนี้ปะข้อสามนี้ปะข้อสี่อะโอเคเรามาดูความหมายแต่ละตัวกันค่ะพี่จะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า in 1860s James Clerk Maxwell blah blah a set of equations describing how waves in the lines of force would blah blah across space blah blah ของพี่คือช่องที่มัน blank นะคะโอเคความหมายคร่าวๆค่ะถ้าพี่ทำแบ่งไว้2ช่องนะเขาบอกว่าอะไรในปี1860ค่ะ James Clerk Maxwell ค่ะทำอะไรไม่รู้แล้วเขาบอกว่าสมการชุดหนึ่งค่ะเพื่อแล้วสมการชุดนี้มันมาอธิบายเลยค่ะอธิบายว่าคลื่นน่ะในรูปของพลังงานค่ะในเส้นของแบบไอ้คลื่นในรูปของแรงค่ะในเส้นของแรงนี่นะจะจุดสุดยังไงค่ะผ่านอะไรคะผ่านอวกาศผ่าน space น้องบอกยิ่งฟังยิ่งงงใจเย็นๆค่ะน้องคะเราค่อยๆมาดูกันทีละตัวค่ะพี่ขออนุญาตเขียนคำศัพท์นิดนึงก่อนนะคะมีคำว่าอะไรบ้างในโจทย์ค่ะในโจทย์มีคำไหนที่น้องไม่รู้ไหมคะคำว่า equation แปลว่าอะไรเอ่ย equation แปลว่าสมการค่ะอันนี้น้อง a บวก b เท่ากับ c อย่างเงี้ยคือ equation ค่ะก็คือเป็นสมการนี่เท่าไหร่เท่ากับเวฟรู้เนาะเวฟแปลว่าอะไรคะเวฟแปลว่าคลื่นค่ะฟอร์สแปลว่าอะไรคะฟอร์สก็คือแรงค่ะสเปซก็คืออวกาศเนาะ describing แปลว่าอะไรคะ describe แปลว่าบรรยายพรรณนาค่ะแค่นี้ก่อนค่ะเขียนให้เสร็จค่ะแล้วมาดูช้อยส์ละข้อกันค่ะน้องเดาได้ไหมพี่ถามนะพี่อ่านถ้าโจทย์จบอย่างเงี้ยน้องเดาได้ปะไม่เห็นช้อยเลยอะ
ค่นี้ค่ะน้องจำได้ไหมคะว่าในช่องว่างควรเติมคำที่มีความหมายว่ายังไงคะเจมส์เคิร์กแม็กเวลล์เขาทำอะไรกับสมการคะเพราะควรเป็นคนสร้างสมการปะสร้างสมการที่มาอธิบายว่าคลื่นเป็นไงคะในรูปของแรงจะเคลื่อนที่ยังไงผ่านอวกาศปะถูกปะไม่ใช่ว่ารู้ได้ยังไงอะน้องน้องลองดูดิว่ามันควรจะเป็นความหมายนี้ปะอยู่ๆคลื่นในรูปของแรงกับอวกาศมันก็คือควรจะสร้างสมการอธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นปะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะน้องคะน้องค่อยมาหาคำตอบในนี้ว่ามันโอเคไหมน้องคะถ้าสมมติน้องไม่รู้จริงๆคือแบลงจริงๆนะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคำนี้ควรเขียนไว้ยังไงลองดูตรงนี้ประกอบนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ไม่ต้องอยากกลับขึ้นไปเติมทุกตัวแค่ดูประกอบว่าเออเนี่ยมันน่าจะเป็นความหมายประมาณนี้นะดูแล้วมีเซนแค่นั้นเองค่ะควรมีนิดนึงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตผ่านนะคะ equation ค่ะแปลว่าสมการนะคะ a บวก b เท่ากับ c เรานี่คือ equation ค่ะแล้วก็คำว่า describe แปลว่าบรรยายอธิบายอธิบายได้หมดค่ะคำว่า wave แปลว่าคลื่นคำว่า force แปลว่าแรงคำว่า space แปลว่าอวกาศค่ะน้องเคยเห็นหน้าเขาดีไหมไอ้ไม่ใช่เคยเห็นหน้าน้องต้องไม่เคยเห็นหน้าอยู่แล้วค่ะพี่ถามว่าน้องเคยเห็นรูปของชื่ออะไรเนี่ย James Clerk Maxwell เคยเห็นไหมคะพี่เอาให้ดูพี่หาไว้ค่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมอ่ะคนนี้ค่ะเห็นปะรูปประมาณนี้เห็นไหมคะต้องการการซูมไหมคะรูปประมาณนี้ค่ะคนนี้ค่ะชื่อว่าเจมส์เคลิร์กแม็กซ์เวลล์ค่ะไม่มีสาระอะไรแค่เอาให้ดูเฉยๆอาจารย์ได้แบบคุณหน้าคุณตาคนนี้นี่เองพี่อะไรอย่างงี้นะคะโอเคเรามาดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าคำศัพท์ข้อนี้มีอะไรบ้าง choice ข้อที่1ค่ะคำว่า founded แปลว่าอะไรคะคำว่า founded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะเขียนในนี้เห็นไหมอ่ะเห็นเนาะ founded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะคำว่า connect แปลว่าอะไรคะ connect แปลว่าติดต่อค่ะติดต่อเชื่อมต่อได้หมดค่ะfounded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้ง connect แปลว่าติดต่อเชื่อมต่อน้องจำคำว่า found ได้ไหมคะ founded เขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะคะน้องผมว่าพี่คะข้อหนึ่งเขาพิมพ์ผิดค่ะไม่ใช่ founded ต้องเป็น found เฉยๆค่ะบล็อกไฟล์ found พี่จำได้ว่าเมื่อประมาณข้อที่แล้วหรือไม่ก็ข้อก่อนหน้านิดนึงพี่เคยสอนไปค่ะ verb 1 verb 2 อันนี้คือกริยาช่อง1กริยาช่อง2แล้วก็กริยาช่อง3นะคะถ้าน้องใช้คำว่าไฟที่แปลว่าค้นหาค่ะมันจะใช้เป็นไฟล์ฟาวๆพี่ไม่เถียงค่ะคำนี้ถูกต้องไฟล์ฟาวๆแปลว่าหาค่ะแต่ถ้าเป็นฟาวเป็นเวิร์บหนึ่งค่ะมันต้องเป็นอะไรคะที่แปลว่าจัดฟังก่อตั้งต้องเป็นฟาวฟาวเจ็ดฟาวเจ็ดค่ะต้องเป็นตัวนี้ค่ะแปลว่าอะไรเอ่ยตัวนี้จะแปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะไฟล์ฟาวฟาวแปลว่าหาค่ะฟาวฟาวเดทฟาวเดทแปลว่าจัดตั้งก่อตั้งนั่นเองค่ะคำว่า connect แปลว่าติดต่อแปลว่าเชื่อมต่อค่ะคำว่า develop ดูที่ช้อยข้อที่2ค่ะคำว่า develop แปลว่าอะไรคะ develop แปลว่าพัฒนาค่ะน้องลอกทันไหมคะน้องลอกทันพี่ได้ดึงออกให้จดค่ะวันหนึ่งรอบไปเดี๋ยวจะผ่านนะคะคำว่า file 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 ค่ะแปลว่าหาคำว่า file founded founded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะระวังดีนะคะที่พี่ให้ระวังคือระวังตัวนี้เห็นป่าวว่ามันรูปเหมือนกัน file verb 2 file verb 3อ่ะกับ file ที่เป็น verb 1เห็นป่ะคะหน้าตามันเหมือนกันเลยค่ะน้องคะมันต้องดูดีว่าบริบทตรงนี้มันควรเป็น verb 2 verb 3หรือว่ามันควรเป็น verb 1ต้องดูบริบทเองนะคะในจุดนี้นะคะ file 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 แปลว่าหา file founded founded แปลว่าอะไรคะแปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะทันไหมเอ่ยทันป่ะทันป่ะขออนุญาตผ่านนะคะไปต่อที่ช้อยข้อที่2นะลอกทันนะคะพี่ไปต่อช้อยข้อที่2ค่ะข้อที่1คือ founded จัดตั้งก่อตั้ง connect แปลว่าติดต่อเชื่อมต่อข้อที่2คำว่า develop แปลว่าอะไรคะ develop แปลว่าพัฒนาค่ะพัฒนาขึ้นคิดค้นขึ้นคำนี้คือคำว่า develop ค่ะคำว่า travel แปลว่าอะไรคะ travel แปลว่าเดินทางค่ะทันปะ develop แปลว่าพัฒนาค่ะคำว่า travel แปลว่าเดินทางคำว่า imply ค่ะ
ตัวนี้มาจากเวิร์บหนึ่งดีๆคือคำว่า imply imply ตัวนี้ค่ะ imply imply แปลว่าอะไรคะแปลว่าบอกเป็นนัยยะค่ะคำนี้น้องจะเจอเยอะๆเลยค่ะในช่วงที่มันเป็นโจทย์แบบ comprehension นะคะพวกที่มันเป็น passage เราให้ตอบอะโจทย์มันจะถามต้องมีอย่างน้อย1ข้อในข้อสอบ1ชุดค่ะโจทย์มันจะถามว่า what is this sentence imply หรือไม่ก็ what blah imply อะไรอย่างประมาณนี้ค่ะก็คือโจทย์จะถามทำนองว่านี่นะเรื่องนี้หรือคำพูดคำนี้บอกเป็นนัยยะว่าอะไรคือความหมายของช้อยข้อที่น้องเลือกในคำถามนั้นน้องต้องไม่ใช่ความหมายที่โจทย์บอกตรงๆในเรื่องเข้าใจที่พี่พูดปะเหมือนว่ามันบอกอ้อมๆบอกเป็นนัยยะได้ว่าน่าจะเป็นอารมณ์นี้แต่คือโจทย์ไม่ได้บอกตุ้มลงไปตรงๆเข้าใจปะเหมือนแบบพี่พูดอ้อมอ่ะเหมือนแบบพี่พูดว่านี่นะหนูตัวอย่างไม่ออกอ่ะน้องเดี๋ยวลองรอดูให้ถึง comprehension ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายอีกรอบนึงตรงคำว่า imply ค่ะคือคำว่า imply แปลว่าบอกเป็นในไม่ใช่ในในบอกเป็นนัยยะขอโทษค่ะคำว่า imply แปลว่าบอกเป็นนัยยะคือเหมือนกับบอกอ้อมๆ อ่ะคือไม่ได้พูดตรงๆว่าแบบฉันเป็นผู้ชายไม่ได้พูดอย่างนี้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนแบบรักต่างเพศนะแล้วฉันเนี่ยชอบผู้หญิงอย่างเงี้ยก็คือเป็นการบอกว่าอะไรคะบอกว่าฉันเป็นผู้ชายเข้าใจปะคือเหมือนว่าน้องพูดอ้อมโลกเลยอ่ะเพื่อที่จะบอกประโยคนึงแต่ไม่ได้บอกตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะ comprehension ถามว่า what is imply อะไรอย่างเงี้ยถามคำถามว่าบอกเป็นนัยยะว่าอะไรคำตอบของน้องต้องเป็นคำตอบที่ไม่ได้พูดตรงๆในเรื่องถ้าพูดตรงๆเขาจะถามว่า state ค่ะ what is state in the passage หรืออะไรประมาณนี้คือถ้ามันเป็น state แปลว่าพูดตรงๆกลางมาเลยในเรื่องถ้าเป็น imply แปลว่าต้องเป็นคำพูดอ้อมๆแค่นั้นเองค่ะอันนี้ระวังนะพี่จำได้พี่เคยทำโจทย์อันนึงไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนค่ะเขาหลอกอย่างน่ากลัวค่ะน้องคะโจทย์จะถามว่า imply แต่ช้อยที่ถูกต้องมันมีอยู่2ช้อยค่ะช้อยข้อหนึ่งมันระบุตรงในเรื่องและช้อยอีกข้อหนึ่งมันพูดอ้อมๆน้องต้องตอบช้อยข้อที่อ้อมๆไม่งั้นข้อนั้นน้องจะผิดเลยคือตอนแรกพี่ก็ไม่ทันมองพี่ก็แบบเห็นข้อนี้แบบตรงจุดเรื่องเลยก็กาเลยแป๊กเลยค่ะน้องคะคะแนนหายวับนะอันนี้ก็เตือนให้ระวังนิดนึงนะคะก็บอกล่วงหน้าค่ะคำว่า imply แปลว่าบอกเป็นนัยยะค่ะคำว่า swing แปลว่าอะไรคะน้องรู้จักคำนี้ดีค่ะพี่เชื่อ swing แปลว่าแกว่งค่ะinvent แปลว่าอะไรเอ่ย invent แปลว่าประดิษฐ์ค่ะคำว่า explode แปลว่าอะไรคะ explode แปลว่าระเบิดค่ะ explode จะแปลว่าระเบิดเสียงดังแบบตุ้มขึ้นมาเลยหรือ explode จะแปลว่าแบบทำให้มันระเบิดขึ้นมาแล้วปล่อยพลังงานมหาศาลอารมณ์นั้นแบบทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์อารมณ์อย่างนั้นก็ได้ค่ะเรามาดูคำว่า explode นิดนึงนะคะมันมีได้หลายความหมายแล้วก็มีคำที่สามารถใช้แทน explode ได้หลายตัวเหมือนกันนะคะได้ไหมอ่ะเขียนแสดงพี่รอค่ะค่อยๆรอใจเย็นๆค่ะเสร็จแล้วเนาะพี่ทวนตรงนี้ให้รอบหนึ่งแล้วพี่ขออนุญาตเขียนคำว่า explode นะคะคำว่า founded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้ง connect แปลว่าติดต่อเชื่อมต่อ develop แปลว่าพัฒนาค่ะหรือคิดคนขึ้นคำว่า travel แปลว่าเดินทางค่ะคำว่า imply แปลว่าบอกเป็นนัยยะค่ะคำว่า swing แปลว่าแกว่งคำว่า invent แปลว่าประดิษฐ์และสุดท้ายคำว่า explode แปลว่าระเบิดค่ะทันไหมเอ่ยขอ explode นะคะน้องคะคำว่า explode ค่ะความหมายที่1ค่ะคำว่า explode มันแปลว่าแบบทำให้ระเบิดออกมาคำว่า explode นะคะความหมายที่1แปลว่าทำให้ระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลค่ะอย่างเช่นแบบพวกระเบิดนิวเคลียร์อย่างเงี้ยทำให้มันระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลอย่างเช่นพี่พูดว่าWe explode the nuclear bomb. Explode the nuclear bomb. คือเราทำให้อะไรคะเราเหมือนกับแบบระเบิดดิเนี่ยระเบิดนิวเคลียร์ค่ะ explode ในความหมายนี้จะเท่ากับคำว่าอะไรคะ detonate ค่ะ
เป็น verb แปลว่าระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลครับภาพหมายที่2 explode แปลว่าอะไรคะระเบิดออกมาค่ะภาพหมายที่2 explode แปลว่าระเบิดออกมาก็เท่ากับคำว่าอะไรคะ burst ค่ะอันนี้ข้อใหม่นี้นะคะคือทำให้ระเบิดออกมาโดยมากหวังมีเสียงค่ะเช่นเราระเบิดออกมาแล้วมันมีเสียงดังตุ้มตามอย่างเงี้ยอันนี้คือคำว่า burst ค่ะอันนี้ก็อย่างเช่น the champagne bottle explodeขวดแชมเปญระเบิดค่ะมันก็แบบขวดแชมเปญระเบิดออกมาเป็นเสียงตุ้มขึ้นมาทีนึงอย่างเงี้ยทันปะเสร็จไหมเอ่ยคำว่า explode นะคะความหมายใน explode แปลว่าแบบทำให้ระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลค่ะเช่น we explode the nuclear bomb ก็คือเราทำให้เป็นไงคะระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดออกมาค่ะ explode ในความหมายนี้ตรงกับคำว่า detonate ค่ะความหมายที่สอง explode แปลว่าระเบิดแบบเสียงดังๆอย่างเงี้ยค่ะความหมายในความหมายนี้ explode จะเข้ากับคำว่า burst ค่ะก็คือระเบิดออกอย่างเช่น the champagne bottle explode ในที่นี้คือแบบเหมือนกับขวดแชมเปญระเบิดที่มันเป็นเสียงแบบตุ้มแล้วก็ระเบิดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นความหมายที่2ค่ะจริงๆความหมายมันก็คล้ายๆกันค่ะโดยรวมคือแปลว่าระเบิดออกนั่นเองเท่ากับคำว่า detonate เท่ากับคำว่า burst ค่ะให้เวลารอบแป๊บนึงค่ะให้เวลารอบ10วิพอป่ะสู้ๆนะสู้ๆนอนเรียนกันตอนกี่โมงคะเนี่ยเหนื่อยป่ะตอนเนี้ยง่วงป่ะอย่าเพิ่งหลับนะต่อให้ง่วงแบบแหงตาไว้ค่ะน้องคะฝืนทนนิดนึงค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบเหมือนเราเสร็จไหมเอ่ยรอบสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนไปคำอื่นค่ะน้องคะคำว่า explode นะคะความหมายแรกแปลว่าทำให้ระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลค่ะเช่น we explode the nuclear bombแปลว่าอะไรคะเราทำให้แบบระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดออกค่ะ explode ในความหมายนี้ตรงกับคำว่า detonate ค่ะความหมายที่2 explode แปลว่าระเบิดออกมาแล้วมีเสียงดังๆค่ะก็ตรงกับคำว่า burst เช่น the champagne bottle explode explode ที่เหมือนกับว่าขวดแชมเปญก็ระเบิดแบบตุ้มเป็นเสียงดังๆเงี้ยแล้วก็ระเบิดออกอารมณ์นั้นนะคะทันไหมเอ่ย detonate กับ burst ค่ะตัวที่2นี้พี่จะสอนค่ะจะเป็นความหมายคำว่าประดิษฐ์คิดค้นค่ะเสร็จไหมพี่เอาออกนะคะน้องคนไม่เสร็จไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทวนให้หนึ่งรอบค่ะต่อมาค่ะน้องจะเห็นได้บ้าชอยข้างหน้าน้องลองดูดีมีคำว่าจัดตั้งก่อตั้งพัฒนาประดิษฐ์คิดค้นคำตระกูลนี้เยอะมากเลยค่ะพี่เลยคิดว่าจะแตะคำว่า invent หรือคำว่าประดิษฐ์สักหน่อยค่ะน้องคะคำว่า invent ค่ะเป็น verb แปลว่าประดิษฐ์ตรงคำว่าอะไรได้บ้าง invent ตรงกับคำว่า create make produce create make produce develop พี่ควรเขียนตรงไหนที่มันได้พออ่ะ develop แล้วก็มีคำว่า generate ค่ะทำให้เกิดคำว่า blitz ก็ได้ในที่นี้จะเหมือนกับคำว่า up with the idea อันนี้เป็น informal นะคะหรือไม่ก็ต้องคำว่า device สาบว่าคิดค้นหรือไม่ก็มีคำว่าอะไรกัน contrive ก็ได้นะประมาณนี้ค่ะน้องคะหันปะแปลว่าวิธีคิดค้นค่ะ create make produceแปลว่าคิดคนขึ้นสร้างขึ้นประดิษฐ์ขึ้นค่ะ invent นะคะตรงกับคำว่า create make produce develop generate come up with devise contrive เห็นป่ะ create make produce develop generate come up with devise contrive
คำว่าเบสค่ะอันนี้เป็นภาษาอินฟอร์มอลมักใช้ว่าแบบภาษาไม่เป็นทางการนะคะคำว่าอัพเบสโดยมากที่เจอนะมันจะพูดมาว่าไอ้คำว่าเบสไอเดียก็คือเหมือนกับว่าใช่ไหมพร้อมว่าความคิดดีๆนะแบบคิดไอเดียใหม่ๆได้อารมณ์นี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นความหมายนี้มากกว่าคำว่าอัพเบสนะคะเป็นอินฟอร์มอลค่ะมักใช้ว่ามีไอเดียใหม่ๆขึ้นมาค่ะไอ้คำว่าเบสไอเดียก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันนึกไอเดียใหม่ๆออกแล้วไอ้เคมอัพวิดีไอเดียว่ะเป็น past ฉันนึกไอเดียใหม่ๆออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดตรงนี้นะคะจะแปลว่าแบบสร้างแปลว่าประดิษฐ์แปลว่าคิดคนได้หมดค่ะทันปะมีคำว่าอะไรบ้างคะ invent ตรงคำว่าอะไรบ้างเลยทั้งพร้อมกันค่ะตรงคำว่า create make produce develop generate come up with และสุดท้าย device contrive แปลว่าอะไรคะแปลว่าประดิษฐ์คิดคนสร้างขึ้นทำขึ้นค่ะคำว่า come up with ค่ะเป็นภาษาไม่เป็นทางการมาใช้ว่าแบบ come up with the idea ค่ะว่าแบบเฮ้ยมีไอเดียขึ้นมามีความคิดดีๆขึ้นมาค่ะความหมายจะเป็นอารมณ์นี้ทันไหมเอ่ยเสร็จยังคะให้เวลาจดเสร็จแล้วปะคือพี่ให้เวลาจดพี่จะรอท่องพร้อมกันเสร็จแล้วเนอะมีแค่ไม่กี่คำเองค่ะถ้าหลับแป๊บหนึ่งอีก5วินาที5 4 3 2 1 0โอเคพอแล้วเนอะท่องพร้อมกันค่ะน้องคะคำว่า invent ค่ะคิดขึ้นสร้างขึ้นตรงคำว่าอะไรบ้างคะสามตัวแรกมีคำว่าอะไรบ้างคะทำขึ้นสร้างขึ้น create make produce ต่อมาค่ะพัฒนา develop generate come up with และสุดท้ายคือคำว่าดีๆค่ะ device กับ contrive device contrive ท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ invent ตรงคำว่า create make produce develop generate come up with device contriveDevice contrive คำว่า with เป็น informal มาใช้ว่าเป็นคำว่า with the idea ค่ะเพราะว่าแบบเคยมีไอเดียใหม่ๆมีไอเดียดีๆขึ้นมานั่นเองค่ะทำไมเอ่ย invent ขอรอบสุดท้ายค่ะ invent ต้องคำว่าอะไรบ้างคะ create make produce develop generate come up with device contrive device contrive ทันป่ะเรามาดู choice ที่24กันค่ะคำแปลบอกไปแล้วคำศัพท์บอกไปแล้วตอบข้ออะไรเอ่ยน่าจะถูกหมดทุกคนแล้วค่ะตอบข้อเก่งมากตอบข้อ2ค่ะก็คืออะไรคะในปี1860ค่ะเจมส์เคิร์กแม็กซ์เวลล์ได้มีการพัฒนาหรือคิดในนี้ค่ะสมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่ออธิบายว่าคลื่นจะขึ้นในรูปของแดงค่ะจะเคลื่อนที่ยังไงผ่านทางอวกาศค่ะทันปะจะเดินทางยังไงเคลื่อนที่ยังไงผ่านอวกาศนั่นเองค่ะทันไหมเอ่ยข้อนี้ตอบใช้ข้อที่2นั่นเองค่ะก็ต้องของความหมายคร่าวๆที่พี่บอกปะความหมายแรกคือคิดขึ้นพัฒนาขึ้นความหมายที่สองคือเดินทางเคลื่อนที่ตระกูลเนี้ยคือเดียวกันไปกันได้ค่ะทันปะก็ตอบเป็นช้อยส์ที่สองจะรวมกับ travel นั่นเองทันไหมเอ่ยทันเนอะพี่ทวนทั้งหมด1รอบแล้วพี่จะขออนุญาตไปต่อที่ข้อที่25ค่ะทวนทั้งหมด1รอบก่อนนะคะพี่จะทวนคำศัพท์ค่ะคำว่า wave ค่ะพี่พูดทวนคำศัพท์อย่างรวดเร็วรอบเดียวนะคะแล้วผ่านเลยค่ะคำว่า wave แปลว่าคลื่นคำว่า force แปลว่าแรงคำว่า space แปลว่าอวกาศคำว่า equation แปลว่าอะไรคะ equation แปลว่าสมการค่ะ a บวก b เท่ากับ c อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น equation ค่ะ describe เอ้ยเขียนผิดเพิ่งเห็นใช่ป่ะ c-i-v-e ค่ะไม่มี l นะคะ describe ขอโทษพี่ไม่เห็นเลยอะจริงๆนะไม่เห็นแบบมองข้ามไปเลยค่ะคำว่า describe ค่ะแปลว่าบรรยายอภิปรายนั่นเองค่ะ describe นะคะไม่มีตัว l น้องพี่ขอโทษค่ะพี่ขอโทษคำว่า describe แปลว่าบรรยายอภิปรายอุ้ยพูดจาลิ้นรัวค่ะน้องค่ะ describe ไม่มี l นะคะขอโทษนางแก้นิดนึงค่ะ describe ค่ะ describe แปลว่าบรรยายอธิบายอภิปรายได้หมดค่ะความหมายตระกูลนี้ต่อมาคำว่า founded แปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะ
ความหมายตัวนี้พอไม่ได้เขียนผิดค่ะมันมี2ความหมายมันมีไฟล์ฟาวๆกับฟาวๆได้ฟาวได้จําได้มั้ยคะถ้าไฟล์ฟาวๆแปลว่าค้นหาค่ะถ้าเป็นฟาวๆได้ฟาวได้แปลว่าอะไรคะจัดตั้งก่อตั้งนั่นเองค่ะในที่นี้ใช้ฟาวได้จึงแปลว่าจัดตั้งก่อตั้งค่ะ connect แปลว่าติดต่อเชื่อมต่อ develop แปลว่าพัฒนาค่ะ travel แปลว่าเดินทาง imply ค่ะมาจากเวิร์บ1คือ imply ค่ะแปลว่าอะไรคะบอกเป็นนัยยะ swing แปลว่าแกว่งค่ะ invent แปลว่าประดิษฐ์และสุดท้าย explode แปลว่าระเบิดค่ะคำว่า explode มีได้2ความหมายค่ะ explode แปลว่าทำให้ระเบิดออกมาโดยปล่อยพลังงานมหาศาลก็ได้ความหมายนี้ explode จะเท่ากับคำว่า detonate ค่ะเช่น we explode the nuclear bomb ก็คือเราทำให้เป็นการระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดออกมาค่ะ explode ในความหมายนี้ตรงคำว่า detonate ต่อมาความหมายที่2 explode แปลว่าระเบิดออกมาโดยมีเสียงดังค่ะความหมายนี้จะเท่ากับคำว่า burst ค่ะเช่น the champagne bottle explode แปลว่าอะไรคะขวดแชมเปญเป็นไงระเบิดออกแล้วก็มีเสียงตุ้มแล้วขวดจะแตกประมาณนี้ค่ะอันนี้ความหมายของ explode 2ความหมายเท่ากับ detonate หรือเข้ากับคำว่า burst ค่ะความหมายของคำว่า invent ค่ะ invent แปลว่าประดิษฐ์ขึ้นคิดค้นขึ้นสร้างขึ้นทำขึ้นได้หมดเลยค่ะ invent ตรงกับอะไรบ้างคะกลุ่มแรก create make produce กลุ่มที่2ค่ะ develop generate come up with และกลุ่มสุดท้าย device contrive เอาใหม่ค่ะ invent ตรงกับคำว่าอะไรบ้าง create make produce develop generate come up with device contrive น้องท่องพร้อมกันค่ะท่องพร้อมกันเอาเสียงดังๆทุกคนปิดหนังสือปิดสมุดค่ะปิดทุกอย่างที่ตัวเองจดอยู่แล้วหยุดการจดทั้งหมดลงค่ะหยุดการเล่นเกมหรือการจิ้มมือถือหยุดการหันไปคุยกับเพื่อนแล้วเงยหน้าขึ้นฟังพี่ค่ะท่องพร้อมกันค่ะกลุ่ม invent รอบสุดท้ายค่ะทำขึ้นสร้างขึ้นมีคำว่าอะไรบ้างคะ create make produce ตัวต่อมาเดย์อะไรคะ develop generate come up with และตัวสุดท้ายดีอะไรเอ่ย device กับcontrive นั่นเองค่ะคำว่า come up with ค่ะเป็นคำ informal คือไม่เป็นทางการทำมาใช้ว่าแบบ come up with the idea บอกว่าแบบมีไอเดียใหม่ๆคิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะทันทีเอ่ยพอนี้ก็จะจบค่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันทันทีที่ข้อที่เท่าไหร่เอ่ย25สู้ๆใกล้ถึงครึ่งทางแล้วค่ะน้องคะมีทั้งหมด60ข้อตอนนี้เรามาถึงข้อที่25กันแล้วค่ะ